ึงลูกสองเมทาวีหรือแมทโคจออนเจ้าพนักงานเชอริฟหรือผู้ช่วยนายอำเภอแห่งที่ว่าการเชอริทอสเขตลอสแองเจลิสต้องตรวจสอบอุปกรณ์และอาวุธให้พร้อมก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้งในคลังสัมภาระของสถานีอันนี้ตัวนี้ใช่บ่อยอาวุธพิเศษนอกเหนือจากอาวุธประจำกายรวมทั้งอุปกรณ์การทำงานของเชอริฟจะถูกจัดเตรียมในลักษณะพร้อมใช้งานเพื่อให้ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แห่ง LA เลือกนำไปใช้ตามสถานการณ์และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายฉีดโดนหน้าตาแสบแล้วก็ไอแล้วหายใจไม่ออกมีไอเซ็นเอ็กซ์ด้าข้างหลังสองข้างบนข้างสองอันสมมติว่านี้หมดแล้วก็มีข้างหลังอีกสองอันขณะที่คิดฉัตรประภาชัยผู้ช่วยเชอริฟแห่งลอสแองเจลิสอีกคนวันนี้ได้รับมอบหมายทำหน้าที่คู่หูร่วมออกปฏิบัติหน้าที่กับแมทกำลังตรวจสอบความเรียบร้อยของรถสายตรวจเพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอโดยเฉพาะรถสายตรวจพิเศษปราบปรามอาชญากรรมคันนี้ที่พวกเขาใช้งานอยู่เป็นประจำพวกนี้เป็นรถแก๊งยูนิตจะจับแก๊งหรือจับสเปเชียลพร้อมอย่างเดียวเพราะว่าขับไปเนี่ยคนที่เขาไม่เห็นว่าเป็นรถตำรวจวันที่ผมจับยาได้ก็เอารถคันนี้ออกไปกว่าให้เห็นก็ชาร์ปทูเลตแล้วก็จับได้เราเป็นตำรวจเนี่ยเราต้องขับรถเราต้องฟังวิทยุสองเครื่องใช่ไหมเครื่องนี้ขึ้นบนรถเราต้องดูคอมพิวเตอร์ไปด้วยคอมพิวเตอร์ต้องกดคอมพิวเตอร์ไปด้วยแล้วเราต้องหาคนร้ายไปด้วยแล้วก็ต้องดูซ้ายดูขวาด้วยพวกนี้พอไปนานๆแล้วมันเกิดขึ้นมาเองแบบนิ้วเนี่ยจะไปเองไปหมดเดี๋ยวอธิบายการจับคนร้ายที่อเมริกานะครับคือว่าไม่เหมือนกับที่เมืองไทยครับมันก็จะมีแหล่งของมันว่าจะจับต้องไปตรงไหนเราจะขับไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้เลยพอเราทำเมืองไหนคือว่าขับไปอย่างเงี้ยถ้าเราจะหาคนจับใช่ไหมครับเราย่องดูว่าจะหยุดรถเขายังไงเขาจะขับผิดอะไรขับรถเร็วไปสต็อปไซน์ต้องหาหยุดเขาไม่ได้ยูวีดีหยุดเขาเลยไม่ได้อย่างผมไปกับคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็จะบอกเบอร์ทะเบียนรถผมว่าที่จะตรวจว่าเบอร์อะไรครับหรือว่าถ้าเป็นรถขโมยมารถขโมยเป็นรถขโมยเขาจะเขียนว่า stolen car พี่รันคันรถคันนี้ six george เราจับคนร้ายตรงนี้ได้หลายคนเดี๋ยวถ้ามีอะไรรออยู่ในรถนะครับอย่าออกมานะถ้าเกิดอะไรขึ้นนั่งในรถความผิดปกติที่ตรวจสอบได้ทันทีจากฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงในระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐรวมทั้งระบบการสื่อสารผ่านห้องวิทยุทำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายมีสิทธิ์เรียกตรวจสอบรถต้องสงสัยหรือบุคคลต้องสงสัยได้ทันทีภายใต้หลักการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนี่ส่งโลเคชั่นเวลาเราหยุดรถแล้วเนี่ยเราต้องทำเป็นล็อกไว้นะครับว่าเราหยุดรถคันนี้ที่ไหนเหตุผลอะไรนะครับอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาทะเบียนรถนะครับขายตั้งแต่ปี08ครับแต่ปรากฏว่าเขาบอกเขาเพิ่งต่อวันนี้เองแม้ข้อมูลจะเป็นสิ่งสำคัญแต่สัญชาตญาณและประสบการณ์คือสิ่งจำเป็นที่นำมาใช้ได้ในเกือบทุกสถานการณ์แม้หลายครั้งจะดูเหมือนการจับผิดแต่นี่คือมาตรฐานของหน้าที่ผู้รักษากฎหมายทุกนายในอเมริกาต้องปฏิบัติครับรุ่นนี้เป็นรถที่ขโมยง่ายที่สุดตัวรถแคมรี่รุ่นนี้ครับนี่กดทะเบียนนะมันต้องมีอะไรผิดนะครับจะลองหยุดรถคันนี้นะครับเพราะว่า look so good คนเนี้ยกลัวมันมองซ้ายมองขวาเดี๋ยวดูมีไฟมองไฟเบรกมาเนี้ยพอเนี้ยเรารู้ว่าเราหยุดรถคันนี้ใช่ไหมครับตอนนี้เราต้องหาวิธีว่าโอเครถคันนี้ผิดตรงไหนคือว่าไฟจะแตกหรือว่าทะเบียนจะขาดหรือว่าไฟทะเบียนขาดทุกอย่างเนี่ยหยุดได้หมดตอนนี้เราก็ต้องหาวิธีที่หยุดรถนี้ได้ไม่นั้นเราก็หยุดไม่ได้คือว่ารถเนี้ยโอเคไฟเบรกเตือนเบรกไว้ข้างบนไฟสีแดงข้างบนขาดนะครับก็จะลองหยุดเขาดูแล้วเดี๋ยวจะลองคุยเขาดูก็เรียกเขาอยู่แล้วเปิดไฟพอเปิดไฟเขาก็หยุดนี่พวกนี้ต้องระวังให้ดีHey, put your hands up!
ความจำเป็นที่พวกเขามีโอกาสเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเสมอทำให้ระหว่างปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเอาจริงเอาจังและเข้มงวดอยู่ตลอดเรียกได้ว่าเกือบทุกวินาทีของการทำงานปราบปรามอาชญากรรมชีวิตอยู่บนเส้นทางแห่งความเป็นความตายพี่คิดเขาจะรอทำไมท่านนอกการสองคนนั้นก็จะยืนรอว่ายืนดูว่าคนนี้จะทำอะไรในรถเปล่าหรือว่าจะหยิบปืนจะหยิบของมาทิ้งหรืออะไรเงี้ยเขาจะไม่กลับมาในรถนอกจากผมยังเรียกเขาบอกว่าเอ้ย come back here แล้วกดไปปึ้งเนี่ยเธอรู้แล้วว่าหมายจับส่งมาจากไหนมาจากไหนหรือว่าหมายจับเท่าไหร่แล้วศูนย์เขาจะบอกเลยว่าศูนย์ที่มีหมายจับศูนย์เขาจะบอกอะไรเขาจะถามว่าโอเคเปล่าห้องใต้ดินในสถานีเชลิทอสคือสถานที่ที่นำตัวผู้ต้องหาที่ควบคุมตัวมาได้มาทำประวัติฝากขังพร้อมนำหลักฐานลงบันทึกเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทุกอย่างที่นี่ต้องได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุดนี่ก็เวลาเข้ามาเนี่ยจะสังเกตเขาจะมีห้องน้ำนะครับอยู่ในตัวมีโทรศัพท์แล้วเราก็มีให้เขาโทรเพื่อต้องการที่จะขอประกันเบลรีวิวคือเราจะตั้งค่าประกันไว้เพราะว่าเราจะมีสมุดเสร็จแล้วเขายังจะขออุทธรณ์อะไรเนี่ยก็โทรหาอุทธรณ์ได้ครับเราให้เขาโทรสับสามครั้งนะครับสามเบอร์นี่คืออาหารของอีเมจก็คือว่าเขาได้กินอันเนี้ยนี่คือมื้อหนึ่งถ้าคนมาติดคุกที่อเมริกานะครับอย่ามาติดนะครับอย่ามาติดถ้าคุกที่อเมริกาจะขาดเพราะว่าจะได้กินขนมปังแล้วก็พีนัทบัตเตอร์แล้วก็ส้มแล้วก็แครอทแค่นั้น1มือแล้วก็แค่นั้นนะครับไม่มีส้มตำไม่มีข้าวเหนียวหมูย่างนะครับภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยเชลิฟอยู่ในการบังคับบัญชาตรงจากสำนักงานผู้รักษากฎหมายเขตปกครองลอสแองเจลิสหรือเรียกง่ายๆว่านายอำเภอซึ่งปัจจุบันพัฒนาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่หัวเมืองต่างๆที่ยังไม่มีการจัดตั้งกำลังตำรวจในนครลอสแองเจลิสปัจจุบันมีกองกำลังเชลิฟกระจายตามเมืองต่างๆเพื่อรักษาความปลอดภัยและพิทักษ์สันติราษฎร์กว่า 10,000 นายพินิจการตุลาชมรายงานจากนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกา